รัวแฉแฟนนอกใจขิงชุติกานางงามมิสแฟบิลัสอินเตอร์เนชั่นแนล2022รัวสตอรี่แฉแฟนนอกใจแอบแซบสาวรุ่นพี่พามานอนในห้องที่อยู่ด้วยกันแถมอีกฝ่ายมีลูกผัวแล้วเรียกว่าเป็นเรื่องเป็นราวที่ทำเอานางงามสาวขิงชุติการเจ้าของตำแหน่งมิสแฟบิลัสอินเตอร์เนชั่นแนล2022ถึงกับทนไม่ไหวตัดสินใจออกมาโพสต์แฉชุดใหญ่ลงไอจีเหตุเพราะแฟนที่คบกันนอกใจแอบแซบกับผู้หญิงที่มีลูกมีสามีอยู่แล้วโดยล่าสุด26กรกฎาคม2567ขิงชุติการได้ลงรูปคู่ของแฟนกับสาวอีกคนใน IG พร้อมข้อความว่าไมค์คนเดียนชอบกินกันลับหลังอาจจะมีโมเมนต์อยากลงรูปคู่บ้างเปล่าเพราะแต่ละคนก็ยังไม่ได้เลิกกับพาร์ทเนอร์ตัวเองพากันเรียกคนดีการกระทำพวกเธอดีหรือยังคะเธออ้อเดี๋ยวแชร์ให้ค่ะหน้ายิ้มคนดีของผมค่ะอย่าลืมแท็กฮันที่รักด้วยนะคะที่รักค่ะเบอร์2ล็อกเบอร์1ค่ะรีวิวมนุษย์ร้ายยังอายค่ะเพื่อเกือบโกงขณะที่ใน IG Story ของขิงชุติการได้โพสต์บอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นพร้อมงัดหลักฐานรัวแชร์พฤติกรรมของทั้งคู่แบบจัดหนักจัดเต็มชุดใหญ่ทั้งรูปคู่แชทต่างๆและบอกเล่าความช้ำใจและยังได้รวมสตอรี่ทั้งหมดไว้ใน Story Highlights ให้ได้เห็นกันแบบชัดๆอีกด้วยซึ่งสรุปเรื่องราวคร่าวๆได้ดังนี้ขิงเล่าว่าเคยมีเซนส์ว่ามอแฟนของตนเองกับพี่ยอผู้หญิงอีกคนต่อกันทำให้มีปัญหากับแฟนบ่อยมากแต่แฟนบอกว่าอยู่นี่มันความคิดต่ำนะคนมีลูกมีผัวแล้วพอจับได้ว่าแฟนนอกใจมีหลักฐานชัดเจนรู้สึกเจ็บและจุกทำไมไม่เลิกกันก่อนแล้วจะไปรักกับใครก็ไปก่อนหน้านี้ขิงต้องนั่งโทษตัวเองว่าเป็นฝ่ายทำให้ความสัมพันธ์แย่รู้สึกว่าทำไมทั้งคู่ใจร้ายกับเราจังเลยถ้าเรื่องไม่แดงมันจะถึงไหนตนเองต้องมีปมมานั่งบ้านั่งเศร้าส่งผลกระทบสุขภาพจิตต้องมานั่งทำใจแฟนของขิงเอาผู้หญิงอีกคนมานอนในห้องที่อยู่กับขิงเอาบาดบอมที่ขิงซื้อไปใช้ด้วยกันแอบนัดจะมีถ่ายรูปดมหัวจิบวายขิงโพสต์หลักฐานแชทที่แฟนกับผู้หญิงอีกคนคุยกันฝ่ายหญิงบอกว่าทิ้งความสุขของลูกเพราะไม่อยากเสียยูไปมันเจ็บปวดมากครับมีบอกอยากมียูอยู่ทุกช่วงเวลาของชีวิตนะคะแฟนขิงก็บอกคิดถึงเหมือนกันมีอยู่ได้ไหมขณะที่เขาบอกรักขิงบอกจะพยายามทั้งที่ขิงบอกเลิกหลายครั้งแล้วเพราะไม่เข้ากันเขาไม่ยอมแต่มาทำแบบนี้ต่อหน้าพูดอย่างลับหลังทำกับเราอีกอย่างที่เสียใจคือเคยคุยกันแล้วว่าวันไหนที่ความรู้สึกเปลี่ยนหรือเริ่มรู้สึกกับคนอื่นให้รีบบอกกันให้รีบเลิกกันอย่าทรมานกันสุดท้ายแอบคุยกับคนอื่นมาหากันในห้องที่ซื้อด้วยกันตอนเราไม่อยู่ไปนอนโรงแรมด้วยกันทั้งที่บอกว่าไปทำงานและเราดูแลแม่เขาช่วงที่คบกันก็เคยมีทะเลาะเขาทำร้ายร่างกายขิงกระชากหัวลากกับพื้นโรงแรมจนต้องยกมือไหว้แต่หลังจากนั้นก็ยังไปส่งเขาที่สนามบินร้องไห้คิดถึงจะไม่เจอเขาถ้าไม่มีเรื่องนี้ก็คงไม่ได้หลุดพ้นตอนโดนทำร้ายร่างกายมีทั้งตอนที่ขิงสู้และไม่สู้ตอนสู้คือไม่ไหวแล้วและสู้สุดเพราะเคยไม่สู้ไม่หยุดต้องโทรหาเพื่อนถึงได้หยุดขณะเพื่อนขิงก็มาตอบสตอรี่ขิงเรื่องเคยโดนแฟนทำร้ายด้วยว่าหลุดพ้นสักทีนะมึงกูว้าวตั้งแต่ปล่อยมึงทิ้งข้างทางตอนตีสองตีสามละสามีของอีกฝ่ายก็รับทราบแล้วตั้งแต่วันแรกที่ขิงเจอหลักฐานเพราะผู้หญิงไม่ยอมตอบแชทขิงเลยทักไปหาสามีเขาสามีไม่ตอบส่วนผู้หญิงตอบขิงว่าโทรหาแฟนพี่เลยค่ะพร้อมแนบเบอร์สามีสรุปว่าสามีเขารักครอบครัวไม่อยากให้ครอบครัวพังเขาสงสารภรรยาและลูกเขาเจ็บแต่เขาจะไม่ฟ้องก่อนหน้านี้ขิงจะจบแล้วโทรไปหาทั้งคู่ให้มาขอโทษตนเองต่อหน้าเพราะกล้าทำลับหลังก็ต้องกล้าเผชิญหน้าแต่อีกฝ่ายบอกว่าขอโทษไปแล้วขิงถามว่าทำแบบนี้นึกถึงหน้าลูกบ้างไหมเขาบอกไม่เข้าใจว่าต้องอธิบายอะไรขิงอีกพอบอกว่าถ้าขอโทษต่อหน้าจะจบเขาบอกเดี๋ยวพี่ดูวันแล้วบอกคือตนไม่ได้มาขอทานมาให้สำนึกมีการบอกว่าที่ต้องคุยกันก่อนสรุปใครคือชู้กันแน่ทางฝั่งแฟนเขาก็พูดแบบเดียวกันแล้วเพิ่งรู้ความจริงจากปากแฟนว่าสามีของอีกฝ่ายรู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ก็ยังคงคุยกันเหมือนเดิมคือจะโอเพ่นรีเลชั่นชิพกันไม่ผิดถ้ามันเกิดจากการคุยกันแต่คุยกับฉันหรือยังขิงบอกว่าในเมื่อความสัมพันธ์มันมี3คนอยู่แล้วทำไมอีก 22.2K ที่ follow IG จะรู้ไม่ได้และยังแท็กหาทั้งคู่อีกว่าขอให้พวกเธอได้รับการลงโทษในแบบที่ควรโดนนอกจากนี้ขิงยังเล่าเรื่องราวของเธอกับแฟนคนนี้และพฤติกรรมต่างๆรวมถึงข้อความที่อีกฝ่ายทักมาหลังขิงออกมาแชร์อีกด้วยโดยสามารถไปติดตามเต็มๆได้ที่ IG จินเจเมียนส์ขิง